31หางคิ้วขนไม้กวาดที่เรียกว่าหางคิ้วขนไม้กวาดก็เพราะส่วนหางของคิ้วเป็นพุ่มคล้ายกับไม้กวาดคิ้วลักษณะนี้สื่อความหมายถึงความล้มเหลวในการรักษาเงินทองการตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรงของคนคิดสั้นและมักเป็นเพศชายที่มีอารมณ์รุนแรงหากเป็นเพศหญิงจะเป็นเพศหญิงที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับชีวิตและมักเกิดขึ้นในช่วงอายุ30ถึง40ปีของเขาหรือเธอคนนั้น32คิ้วหักมุมคิ้วหักมุมเป็นคิ้วที่มีความยาวมีช่วงต้นขึ้นสูงช่วงหลังชี้ลงแบบหักมุมนี่สื่อความหมายถึงความเป็นคนกล้าหาญเป็นคนกล้าพูดกล้าทำตรงไปตรงมาชอบการผจญภัยเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิตทั้งเก่งกาจในการทำงานที่เพื่อนร่วมงานต่างก็ยอมรับแต่จะอย่างไรก็ตามหากเขาหรือเธอคนนั้นมีความมั่นใจมากจนเกินไปโอกาสเกิดความผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้